ศรีลังกาโมเดลเป็นโมเดลที่ไม่มีประเทศไหนอยากทำตามผิดทุกเรื่องตั้งชลประทานยันปุ๋ยยันแบงก์กลางยันการคลังดันการเมืองครอบครัวศรีลังกาโมเดลต้นแบบล่มสลายคือมันสมบูรณ์แบบนะฮะส่วนใหญ่ทุกประเทศเจอของพวกนี้หมดฮะมันจะเจอสักปัญหาเดียวหรือ2ปัญหาแต่ศรีลังกาเจอทุกปัญหาทั้งหมดนี้พร้อมกันมันเลยเป็นภาวะโกลาหลประชาชนลุกฮือไม่มีจะกินเดือดร้อนแล้วก็รังเกียจรัฐบาลด้วยรัฐบาลก็ลี้ภัยด้วยคราวนี้ล่าสุดประธานาธิบดีเขาต้องการไปลี้ภัยมั้งแต่ว่านายกคนปัจจุบันเนี่ยหรือรักษาการนายกล่าสุดผมเข้าใจว่าเมื่อเช้าผมอ่าน BBC แล้วเขาเชิญทหารเนี่ยเข้ามาบัญชาการชั่วคราวในการควบคุมฝูงชนคราวนี้ทหารศรีลังกาจะใช้โอกาสนี้ในการยึดอำนาจไปเลยหรือเปล่าอย่าคิดว่าเขาทำไม่ได้นะฮะมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะฮะที่บทความนี้ในมติชนหน้าอ่านนะฮะศรีลังกาโมเดลเป็นโมเดลที่ไม่มีประเทศไหนอยากทำตามผิดทุกเรื่องตั้งชลประทานยันปุ๋ยยันแบงก์กลางยันการคลังดันการเมืองครอบครัวศรีลังกาโมเดลต้นแบบล่มสลายคือมันสมบูรณ์แบบนะฮะส่วนใหญ่ประเทศแต่ละประเทศอ่ะมันจะเจอวิกฤตการเมืองทุจริตคอร์รัปชันเอื้อพวกพ้องส่วนใหญ่ทุกประเทศก็จะเจอนะฮะนโยบายพลังงานซึ่งไม่เวิร์คส่วนใหญ่ทุกประเทศก็จะเจอวินัยในการปล่อยสินเชื่อไม่มีส่วนใหญ่ทุกประเทศก็จะเจอโอ้ทุนสำรองเนี่ยลดฮวบระบบอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยใช้ไม่ได้ต้องปรับแต่ประเทศก็จะเจอแบบนโยบายประชานิยมหนี้การคลังสูงขึ้นต่อ GDP หนี้สาธารณะสูงขึ้นส่วนใหญ่ประเทศก็จะเจอกับช่วงซึ่งโอ้น้ำมันที่ต้องนำเข้ามันแพงเหลือเกินเพราะฉะนั้นต้องมีพลังงานทดแทนหรือขาดปุ๋ยใช่ไหมขาดปุ๋ยเพราะว่ามีสงครามรัสเซียยูเครนก็เลยหันมาทำออร์แกนิกพอทำออร์แกนิกเปล่าว่ามันทำกันไม่ได้ทำไม่ได้สำเร็จแบนเฟอร์ติไลเซอร์ไปทั้งที่จริงๆแล้วไม่มีเฟอร์ติไลเซอร์ไม่มีปุ๋ยพอทำออร์แกนิกแล้วมันไปต่อไม่ได้เลยขาดซัพพลายซึ่งเป็นอาหารส่วนใหญ่ทุกประเทศเจอของพวกนี้หมดฮะแต่ว่าจะค่อยๆเจอเนี่ยทีละปัญหาไอ้แต่ละประเทศซึ่งเจอปัญหาแต่ละปัญหาเนี่ยมันจะเจอสักปัญหาเดียวหรือ2ปัญหาแต่ศรีลังกาเจอทุกปัญหาทั้งหมดนี้พร้อมกันมันเลยเป็นภาวะโกลาหลประชาชนลุกฮือไม่มีจะกินเดือดร้อนแล้วก็รังเกียจรัฐบาลด้วยรัฐบาลก็ลี้ภัยด้วยคราวนี้ล่าสุดประธานาธิบดีเขาต้องการไปลี้ภัยมั้งแต่ว่านายกคนปัจจุบันเนี่ยหรือรักษาการนายกผมล่าสุดมันไปถึงไหนแล้วผมเข้าใจว่าเมื่อเช้าผมอ่าน BBC แล้วเขาเชิญทหารเนี่ยเข้ามาบัญชาการชั่วคราวในการควบคุมฝูงชนคราวนี้ทหารศรีลังกาจะใช้โอกาสนี้ในการยึดอำนาจไปเลยหรือเปล่าอย่าคิดว่าเขาทำไม่ได้นะฮะมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะฮะทหารอาจจะใช้โอกาสนี้ในการยึดอำนาจไปเลยหรือเปล่า